ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับเดิมเหรียญปั๊มมาจะไม่มีหูนะเขาจะมาทุกเดือนเขาจะมาเชื่อมหูขวางแบบนี้นะครับหูขวางแบบนี้นะครับเหรียญนี้มีตั้งแต่ทองแดงเงินทองคำนะครับมีแบบพศมีแบบมีพศครับไม่มีพศนะครับแล้วแต่สวัสดีครับพบกับผมโทนบางแคนะครับในรายการหยิบกล้องส่องพระนะครับต้องบอกเพื่อนๆนะครับตอนนี้มาในรูปแบบใหม่นะครับหยิบกล้องส่องพระนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยใน YouTube นะครับดูให้จบครับแล้วคุณจะดูพระเป็นเล่นพระแท้กับผมโทนบางแคอย่าลืมหยิบกล้องส่องพระนะครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมนำเหรียญหายากของเมืองเพชรบุรีมาให้ดูไม่ใช่เมืองเพชรบุรีสิเมืองประจวบเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับประจวบคีรีขันธ์แหมไปเพชรบุรีเฉยเลยต้องเลยไปอีกหน่อยนะครับนี่คือเหรียญเมืองประจวบครับเมืองประจวบครับนี่คือพระสุเมธีวรคุณหรือว่าหลวงปู่เปี่ยมวัดเกาะหลักนะครับวันนี้เอาให้ดู4รุ่นนะครับอ่ะรุ่นแรกก่อนบางท่านไม่รู้ว่ารุ่นแรกคือรุ่นไหนอันนี้ครับคือรุ่นแรกก็จะเป็นมีหลายเนื้อนะมีเนื้อทองแดงมีเนื้อเงินนะครับมี2ยันมียันใหญ่ยันเล็กนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามีน้อยมากนะครับอันนี้สร้างปี2480นะครับของเก๊ของปลอมเยอะมากนะครับดูความคมชัดเป็นหลักเหรียญรุ่นนี้ของปลอมไม่เหมือนดูความคมชัดมีทั้งผิวไฟและลมดำนะครับลมดำจะเจอน้อยกว่านะครับนี่คือพระสุเมธีวรคุณหรือหลวงปู่เปี่ยมวัดเกาะหลักนะครับประจวบคีรีขันธ์2480เนี่ยรุ่นแรกอันนี้รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นหน้าจะคมๆนะครับตัวหนังสือคมทางเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งคมผิวตึงเรียบนะครับพลิกมาด้านหลังจะเป็นแอ่งเล็กๆนะครับเป็นแอ่งนิดๆนะครับตัวยันนะครับก็มีตัวยันนะครับหูเจาะเล็กๆนะครับหูเจาะไม่ใหญ่นะหูเจาะเล็กๆนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยข้างเป็นข้างปั๊มนะครับเป็นข้างปั๊มโบราณนะครับข้างปั๊มโบราณเป็นข้างปั๊มโบราณนะครับเป็นตัวตัดนะครับเป็นข้างปั๊มโบราณนะครับเหรียญรุ่นนี้เก๊ไม่เหมือนนะครับเก๊จะบวมนะครับอันนี้เก๊จะบวมแล้วไม่คมนะครับดูให้คมก่อนดูให้คมดูหน้าตาให้คมนี้ดูหน้าให้คมเห็นไหมเส้นผมนี่โอ้โหเป็นเม็ดเป็นนี่เลยนะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยคมมากดูตรงนี้โอ้โหเห็นไหมเส้นผมนี่คมมากตาลึกนะครับลึกมากคมมากผิวตึงนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับของเก๋ไม่คมแบบนี้นะนี่รุ่นแรกครับป้ายล่นรุ่นแรกนะครับนี่เป็นรุ่น2นะบางคนบอกว่าเป็นรุ่นแรกนะเป็นรุ่นแรกแต่แบบกลมนะครับแต่ผมมองว่าเป็นรุ่น2นะเป็นรุ่น2นะครับอาจจะออก8กว่ามันก็แหละนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญกลมนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเหรียญนี้ผมเคยเจอแต่เนื้อเงินนะไม่เคยเจอเนื้ออื่นนะครับเคยเจอแต่เนื้อเงินนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังแบบหลังแบบนะครับขอบปิ้นตั้งเห็นไหมครับเป็นปั๊มกลมเนี่ยปิ้นมันจะเป็นคีบขึ้นมาเลยนะเป็นคีบขึ้นมาเลยนะครับเหรียญนี้มีใช้มาบ้างนะครับหน้าคมนะครับหน้าคมเป็นเหรียญหายากหาดูยากด้วยนะครับหาดูยากพระสุเมธีวรคุณนะครับนะแล้วก็มียันนะครับเป็นข้างปั๊มเหมือนกันแหละนะครับเป็นข้างปั๊มนะครับแต่เป็นจะปั๊มแบบโบราณนิดนึงนะครับก็จะมีคลิปปิ้นนะครับแล้วหูนี่มาเชื่อมทีหลังนะครับหูเดิมเนี่ยเดิมเหรียญปั๊มมาจะไม่มีหูนะเขาจะมาทุกเดือนเขาจะมาเชื่อมหูขวางแบบนี้นะครับหูขวางแบบนี้นะครับตาลึกๆคมๆนะครับรุ่นนี้ต้องตาลึกๆของเก๋ไม่เหมือนนะของเก๋ไม่เหมือนนะครับดูให้ความคมอย่างเดียวนะครับอันนี้รุ่น2รุ่น3รุ่น3อันนี้คือเป็นเหรียญเสมาเขาเรียกว่าเสมาคว่ำนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นเงินโอ้โหอันนี้สวยเชียวพระสุเมธีวรคุณเหมือนกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับเป็นยันเอกของท่านเลยเป็นเหรียญปั๊มครับหูเชื่อมนะครับขี้ปิ้นๆแบบนี้ดูขี้ปิ้นๆนะหูปิ้นๆเจาะเล็กๆปิ้นๆขี้ปิ้นๆเนี่ยถ้าปิ้นอย่างเงี้ยแท้เลยเนี่ยปิ้นๆอย่างเงี้ยเนี่ยขี้ปิ้นๆเนี่ยขี้พวกนี้มันจะปิ้นๆเนี่ยที่ผมบอกอะเนี่ยขี้พวกนี้มันจะปิ้นของแท้ขี้มันจะปิ้นๆแบบนี้ถ้าปิ้นๆแบบนี้แท้เลยนะครับแล้วเหรียญตึงหน้าคมชัดลึกนะครับตัวหนังสือคมชัดกระนกนี่คมชัดนะครับแล้วก็พื้นจะมีเสี้ยนนะครับมีเสี้ยนตึง
ครับเซียนขนมงขนแมวตึงเปี้ยนะครับนี่ขนแมวโอ้เหรียญนี้ล้างมานี่มีกระไรทองพื้นด้วยเนี่ยทำมาเล่นไปตัวตัดครับตัวตัดเป็นตัวตัดโบราณครับตัวขาดเลยนะครับนี่มีท่อแท่งๆแบบนี้แท้เลยนะนี่มีท่อแท่งๆแบบนี้แท้เลยนะครับนี่ตัวตัดเป็นตัวตัดโบราณไงนี่นะมีขีดๆตัวตัดนี้แท้เลยนะครับนี่สวยมากนะครับอ่ะโอเคและเหรียญรุ่นต่อไปเหรียญรุ่นนี้คือเหรียญรุ่น4นะครับหลวงปู่เปี่ยมนี่ดังมากนะบอกสมัยให้ก่อนนี่ดังมากนะครับนี่รุ่น4นะครับอันนี้เป็นเหรียญเงินผมเคยได้ทองคำนะผมเคยได้ทองคำเหรียญหนึ่งเหรียญนี้มีตั้งแต่ทองแดงเงินทองคำนะครับมีแบบพศมีแบบมีพศครับไม่มีพศนะครับแล้วแต่ดูตัวหนังสือคมๆครับนี่ตัวหนังสือคมๆตัวหนังสือคมอันนี้เหรียญนี้ตัวหนังสือคมมากนะเขียนว่าพระจุเมธีวรคุณเหมือนกันนะครับประจวบขีรขันธ์นะครับจะบ่งบอกความเป็นประจวบจริงๆนะเหรียญนี้นะนะครับตาลึกนี่นะตาลึกคมนะครับแล้วตัวหนังสือคมขอบพวกนี้ตั้งปิ้นตั้งเป็นสันไม่ใช่ปิ้นตั้งเป็นสันนะครับด้านหลังปิ้นเห็นไหมปิ้นเยอะด้วยเนี่ยปิ้นเยอะด้วยนะครับหูจอเล็กๆปิ้นข้างหลังนะครับตัวหนังสือด้านหลังเล็กๆมีแบบมีพศอันนี้แบบมีพศจะนิยมกว่าไม่มีพศนะมีพศไม่มีพศนะครับเห็นไหมโอ้โหเสี้ยนนี่มันโอ้โหเสี้ยนเป็นเสี้ยนกระดาษเลยเด็กนี่ต้องคมแบบนี้นะคมแบบนี้หยิบมาแท้เลยนะครับคมแบบนี้หยิบมาแท้เลยนะครับไม่ต้องอ้อนวอนให้ใครดูแท้นะหยิบมาแท้เลยนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับสี่เหรียญนะครับก็เบสิกให้ดูกันแล้วกันเนาะนะครับเป็นไงครับคลิปวิดีโอนะครับในการสอนดูพระของผมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยและถ้ามีพระแบบที่ผมมีหรือผมสอนในวันนี้สามารถส่งมาที่ID line TONE8888 หรือลิงก์ที่ขึ้นด้านล่างตรงนี้นะครับ ID line ตรงนี้เลยส่งรูปพระมาก่อนนะครับและท่านที่จะเดินทางมาที่นี่นะครับกรุณานัดกันก่อนทาง LINE แอดนะครับช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับทาง LINE แอดช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีความประสงค์จะมาด้วยตนเองนะครับผมกลัวว่าท่านมาแล้วมันจะไม่เจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านส่ง LINE มาแล้วนัดกันก่อนดีกว่าครับถ้าสนใจยังไงติดต่อกลับแน่นอนถ้าส่งมาแล้วยังไม่อ่านนะครับทักกลับมาใหม่ครับเดี๋ยวดูให้นะครับครับวันนี้ผมต้องไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ LINE @tone8888 TONE8888 พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โทนบางแค FC นะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028